ค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็คือจะมาเล่าเกี่ยวกับ TikTok แล้วก็ Lazada Affiliate ค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ TikTok กับ Lazada เนี่ยเราจะให้ความหมายของ Affiliate Marketing ก่อนนะคะ Affiliate Marketing เนี่ยคือการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งค่ะโดยใช้บุคคลหรือว่าบริษัทอื่นเนี่ยเข้ามาโปรโมทสินค้าของเรานะคะแล้วก็เมื่อลูกค้าเนี่ยมีการซื้อสินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งค่าคอมนะคะให้กับตัวพับลิเชอร์โดย Affiliate Marketing เนี่ยแบ่งออกเป็นสามส่วนก็คือมีเซลเลอร์หรือว่าแบรนด์นะคะแล้วก็พับลิเชอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือคอสตูเมอร์ค่ะในงานนะคะเราก็จะโฟกัสไปที่ตัวพับลิเชอร์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทของ Affiliate Marketing นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะก็คือ Unnected Affiliate นะคะก็คือการที่เราเอารูปแบบสินค้าเอาสินค้าเนี่ยไปวางไว้ในช่องทางของตัวเองนะคะอย่างเช่นเว็บโซเชียลมีเดียแล้วก็หรือว่าช่องทางต่างๆของเรานะคะโดยที่เราไม่ได้มีการผูกพันกับสินค้าก็คือเราอาจจะไม่ได้ใช้สินค้าตัวนี้จริงๆหรือว่าอาจจะแบบมีการเป็นแค่รีวิวหรือว่าเอาตัวลิงก์นะคะไปวางเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น Relate Affiliate นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเหมาะกับสินค้าประเภทแบบรีวิวหรือว่าแนะนำโดยที่เราอ่ะไม่ได้ใช้สินค้านั้นจริงๆยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปดูตัวที่เป็นแบบ YouTube ที่เขารีวิวการท่องเที่ยวไว้เนี่ยแล้วเราเห็นว่ามันน่าสนใจนะแต่เราอ่ะยังไม่ได้ไปเที่ยวจริงๆใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาตัวประสบการณ์ที่เรามองเห็นหรือว่าได้รับรู้มาเนี่ยมาแท็กตัวสินค้าตัวนั้นนะคะแล้วก็บอกเล่าถึงการที่เราไปเจอมานะเห็นมานะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ไปจริงๆหรือได้ใช้สินค้านั้นจริงๆนะคะส่วนสุดท้ายก็คือ involve นะคะ involve เนี่ยเป็นการเปรียบเสมือนเราเปรียบเสมือนอินฟลูเอนเซอร์เลยนะคะก็คือมีการทดลองใช้สินค้าจริงๆนำสินค้านั้นมารีวิวจริงๆแล้วก็ให้กับผู้ที่ติดตามเราอ่ะเห็นภาพนั้นจริงๆอะค่ะส่วน involve เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างหนึ่งตรงที่ใน affiliate นะคะในบางแอปเนี่ยเขาจะแบ่งเกรดของคนที่เข้ามา publisher เนี่ยเป็นสองส่วนเลยเป็นแบบบุคคลธรรมดากับอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะได้ค่าคอมมากกว่าบุคคลธรรมดาค่ะถัดมานะคะคือความสำคัญของ Affiliate Marketing ก็คือความสำคัญของมันเนี่ยคือหนึ่งคือกลยุทธ์ที่เน้นผลลัพธ์ก็คือเมื่อมีการซื้อแล้วซื้อสินค้านั้นแล้วค่ะมีการจ่ายเงินเป็นชิ้นบายชิ้นนะคะคือโฆษณาเป็นชิ้นบายชิ้นก็คือแบ่งค่าคอมให้กับพับบิชเชอร์ค่ะแล้วก็วิเคราะห์และติดตามผลได้ง่ายนะคะโดยเทคโนโลยีการติดตามผลแฮกกิ้งเนี่ยธุรกิจสามารถตรวจสอบแล้วก็วัดผลแคมเปญการทางการตลาดได้ง่ายนะคะแล้วก็เพิ่มส่วนถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการตอบโต้ค่ะโดยพับบิชเชอร์เนี่ยที่มีผู้ติดตามที่พักดีนะคะหรือผู้ติดตามที่มีจํานวนเยอะเนี่ยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมหรือการตอบโต้ให้กับสินค้าและบริการของคุณได้มากขึ้นนะคะในส่วนถัดมาก็จะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันค่ะก็คือมีเครือข่ายของพันธมิตรหรือว่าพับลิชเชอร์เนี่ยที่แข็งแกร่งช่วยให้ธุรกิจของเราเนี่ยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับในการแข่งขันในตลาดได้ค่ะสุดท้ายก็คือการเพิ่มโอกาสในการในตลาดที่เป็นแบบไวรัลนะคะก็อย่างเช่นการทำงานร่วมกับพับลิชเชอร์หลายๆคนทำงานร่วมกันคนที่เขาแบบมียอดติดตามเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นไวรัลแล้วก็เปิดการมองเห็นในมุมกว้างค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นแบบอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเรานะคะก็จะดูว่าตัวไหนนะคะที่มันได้รับความนิยมก็แรกอันดับแรกก็ไม่เกินความคาดหมายนะคะก็ช้อปปี้นะคะ Lazada แล้วก็ TikTok อันนี้เราเอาไว้เป็นเครื่องในการตัดสินใจว่าเราจะลงเราจะทำ Affiliate ในแอปไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีทิกง่ายๆทิกอย่างเงี้ยค่ะเป็นเดโมให้ดูด้วย
ค่ะเราก็มาเริ่มที่ตัวแรกเลยก็คือ TikTok Affiliate โปรแกรมนะคะตัวนี้ค่ะเป็นโปรแกรมทางการตลาดที่ทาง TikTok เนี่ยเขาทำขึ้นมาเนี่ยคือเพื่อที่จะให้ Publisher นะคะคือมาสร้างรายได้แล้วก็ผู้ที่ใช้ตัว TikToker อยู่แล้วเนี่ยมาโปรโมทเนื้อหาหรือว่าสร้างคอนเทนต์เนี่ยโดยที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการซื้อขายสินค้านั้นผ่านลิงก์ที่เราแชร์ไปนะคะอันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าเราจะมาพูดตัวของ TikTok ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะไปดูเดโมเวลาเราทำติดตะกร้าเนี่ยทำยังไงเป็นยังไงนะคะ TikTok เนี่ยเขาจะแบ่งผู้ที่ใช้งานนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือผู้ที่มีคนติดตามมากกว่า1,000 คนเนี่ยค่ะคือเขาอาจจะไม่ต้องสมัครตัวเซลเลอร์เพื่อที่จะเป็นตัวแทนที่จะขายแบบติดตะกร้าของเขาแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้มีผู้ติดตามอะค่ะเกิน1,000 คนเนี่ยเราจะต้องมีการสมัครเซลเลอร์เพื่อที่จะทำการติดตะกร้าค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของเดโมนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหนูมีเสียงด้วยโอเคค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็มี account ของ TikTok อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะกดไปที่การตั้งค่าบัญชีแล้วก็สลับบัญชีเป็นบัญชีธุรกิจนะคะอันนี้เป็นหมวดหมู่ที่เราจะทำการติดตะกร้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าพอเราเปลี่ยนจากบัญชีธรรมดานะคะเป็น business แล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปโหลดตัวเซลเลอร์คอนคอนคอนเทนต์คอนเซนคอนเทนต์ตัวนี้นะคะก็คือเป็นแอปที่เอาไว้ขายของอันนี้ข้อสำคัญเลยก็คือแพลสมัคร2 รอบโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องตรงนี้ค่ะคือ default ของเขามันจะเป็นสหรัฐแล้วถ้าเราสมัครไปเนี่ยมันก็จะไปผูกกับตลาดของสหรัฐอันนี้คือเรื่องข้อสำคัญเลยเราจะต้องเลือกร้านค้าในไทยนะคะโอเคค่ะพอเราเลือกร้านค้าในไทยแล้วก็กดสมัครด้วย TikTok เพราะว่าเรามี account ของ TikTok อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็สมัครปกติเลยค่ะนี่ก็จะเป็นชื่อร้านค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นอีเมลค่ะยืนยันอีเมลค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่ารอลงทะเบียนก็คือมันต้องผ่านการตรวจสอบจากตัว TikTok ก่อนนะคะก็จะใช้เวลาไม่ประมาณไม่เกิน2 ชั่วโมงค่ะที่สมัครมาหลังจากที่เราผ่านการแอปพรูฟจากทาง TikTok Seller แล้วเนี่ยเราก็จะได้มีตัวตะกร้าเนี่ยค่ะผ่านหน้าแอป TikTok ของเราโดยเราก็เนี่ยคือเริ่มต้นของการขายอย่างที่บอกว่าอันดับแรกก็คือเราต้องดูก่อนว่าเรามีผู้ติดตามมากกว่า1,000 คนไหมถ้าเรามีผู้ติดตามมากกว่า1,000 คนเนี่ยตะกร้าเนี่ยมันจะขึ้นเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปสมัครตัวเซลเลอร์เลยค่ะแล้วก็บวกคอนเทนต์เป็นเมนูสินค้าวันนี้ชื่ออันเนี่ยเชฟที่ว่าอันนี้เราก็กดคอนเทนต์เราถ่ายคอนเทนต์ของเราแล้วใช่ไหมคะเราก็กดถัดไปแล้วก็มีการเขียนคอมเมนต์อันนี้ค่ะที่บอกก็คือเราจะแฮชแท็กตัวนี้ค่ะอาจอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันอาจจะเปิดการมองเห็นให้กับเราได้ค่ะหลังจากที่เราใส่ข้อความแล้วก็ใส่แฮชแท็กแล้วเนี่ยเราก็กดเพิ่มลิงก์ค่ะเพิ่มลิงก์ตัวนี้ละค่ะมันคือการที่เราจะติดตะกร้าสินค้าของเราเมื่อกี้นะคะก็เป็นแมวเลียวีคอตัวนี้ค่ะยี่ห้อนี้แล้วก็กดเพิ่มนี่เป็นชื่อสินค้านะคะแล้วก็กดโพสต์หลังจากเราโพสต์เนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีไฟล์เนี่ยจะมีตะกร้าที่ติดอยู่แล้วคือถ้ามีคนเข้ามาสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมตามที่เราเลือกมาเขียนไว้นะคะอืม
โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ TikTok Affiliate นะคะในเป็นการเดโมนะคะการใช้ TikTok Affiliate ทีนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่า TikTok Affiliate ทำยังไงเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเพิ่มรายได้ของการทำ TikTok Affiliate นะคะหนึ่งคือการสร้างเนื้อหาที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นไวรัลสองมีการใช้เพลงหรือว่าเทรดยอดที่นิยมนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ความฉลาดของ TikTok อย่างหนึ่งนะคะมันจะให้เหมือนแพลวแค่เอาคลิปของแพลวที่เป็นเมลใช่ไหมคะใส่ลงไปในโพสต์มันจะเลือกตัวเพลงที่มันได้รับความนิยมในปัจจุบันอะขึ้นมาใส่ให้เป็นหรอให้เราเลยเป็นแฮมเพจถ้าสมมติเราไม่ได้ถนัดว่าเราจะต้องไปดูเพลงหรืออะไรเงี้ยค่ะตัวเนี้ย TikTok อะก็ทํามาได้ดีแล้วก็การวางลิงก์อย่างมีกลยุทธ์ค่ะก็คืออันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มเติมให้นะคะว่าการวางสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้อยากจะติดตะกร้าแต่ว่าเราอยากจะมีลิงก์การขายในช่องทางอื่นเนี่ยมาโปรโมทในช่องของ TikTok เราเพราะว่า TikTok เราเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะอันนี้เดี๋ยวเราจะเสริมให้อีกในช่วงท้ายนะคะแล้วก็การร่วมมือกับแบรนด์อื่นหรือว่าครีเอเตอร์คนอื่นนะคะคือการจับมือกับครีเอเตอร์คนอื่นนะคะว่าให้เพิ่มการมองเห็นของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือติดตามแล้วก็ปรับกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะถัดมานะคะก็จะเป็น Lazada Affiliate Programming นะคะโปรแกรมเนี้ยค่ะคือจะเปิดให้กับ Publisher เปิดให้กับผู้ที่มีเว็บไซต์บล็อกหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาโปรโมทสินค้าของ Lazada เนี่ยโดยมีการแปะลิงก์ของ Lazada ค่ะแล้วก็จะได้รับค่าคอมจาก Lazada แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะ Lazada เนี่ยก็คือเราอ่ะความยุ่งยากมันจะไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับตัวที่เป็น TikToker ค่ะแต่ว่า Lazada เนี่ยเขาจะแบ่งคนที่เป็น Publisher แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของคนธรรมดากับ Influencer ซึ่ง2กลุ่มนี้มันไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการทำงานค่ะแต่ว่ามันต่างกันในเรื่องของค่าคอมเนี่ยฝั่ง Influencer เนี่ยเขาจะได้ค่าคอมที่สูงกว่าอันนี้เป็นเดโมของการทำ Affiliate ผ่าน Lazada นะคะแล้วก็คลิกเข้ามาใน Lazada ปุ๊บแล้วก็ไปกดที่บัญชีแล้วก็เลื่อนหาคำว่า La Affiliate นะคะก็คือแค่สมัครแค่นี้เลยค่ะในส่วนของ Lazada ใส่เบอร์อีเมลแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่าน OTP ของเบอร์ค่ะแค่นี้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Affiliate ของ Lazada แล้วเราก็เป็น Publisher ของ Lazada ได้แล้วค่ะแล้วเราก็กดสินค้าแล้วก็ค้นหาสินค้าที่เราต้องการจะขายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะค้นหาอาหารแมวค่ะเนี่ยคือเราสามารถดูบัดเจ็ตของตัวสินค้าแล้วก็ค่าคอมที่เราจะได้ค่ะเบสพื้นฐานของ Lazada เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5%ค่ะตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเนี่ยเราจะได้ลิงก์อันเนี้ยค่ะมาแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เอาไปโปรโมทในช่องทางต่างๆของเราอะค่ะค่ะแล้วมันจะบอกเรทราคาแล้วก็บอกค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้ค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าในเป็นในส่วนของ Lazada ถัดมานะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาดูว่าพอเราทำ Affiliate ได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการเพิ่มรายได้ของตัว Lazada ค่ะหนึ่งคือเราเลือกสินค้าที่มีความต้องการสูงค่าคอมที่ดีนะคะสองคือสร้างเนื้อหารีวิวแล้วก็มีการเปรียบเทียบสินค้าให้เห็นว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือใช้ SEO นะคะในเป็นการตลาดแบบเชิงโซเชียลมีเดียก็คือเป็นเทคนิคของการที่แบบพอเราเสิร์ช Google ขึ้นมาก็จะเห็นแบบแอปลิงก์ของเราเป็นลิงก์แรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำแคมเปญโปรโมทแล้วก็เสนอพิเศษนะคะให้กับคนที่เข้ามาในลิงก์ของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของ Lazada เพื่อมาปรับกลยุทธ์ในการวางลิงก์ของเรานะคะมานี้ค่ะค่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าตัวทาง TikTok แล้วก็ Lazada เนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวของมันนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นทริคที่อยากจะนำมาเสนอแล้วก็มาให้ดูนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็คือการทำลิงก์ทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดไปด้วยนะคะการทำลิงก์ทีเนี่ยคือ
คือเราเริ่มต้นจากเราสร้างแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สมัครเข้าไปที่ลิงทีแล้วก็สมัครตัวลิงทีอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาแล้วก็กรอกกรอกกรอกอันนี้เป็นอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะมันไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะเอาสินค้าของเราไปวางขายบนหน้าติ๊กต็อกเราอย่างเดียวเราอาจจะโปรโมทอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นแบบว่าอินสตาแกรมหรืออะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าบางคนนะคะยอดติดตามในติ๊กต็อกอะเยอะกว่าตัวอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลือกตัวเทมเพลตของเรานะคะเลือกมาสักอันหนึ่งอันไหนก็ได้ค่ะกดไปที่เทมเพลตอันเนี้ยค่ะจำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่แพลวทำตัว Lazada Affiliate ไว้อะค่ะแพลวก็จะเพิ่มลิงก์ตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งอันอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นเทมเพลตที่เป็นลิงก์เทมเพลตหรือว่าลิงก์ทีของเรานะคะก็จะมีตัว Lazada ขึ้นมาทีเนี้ยพอเราได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะ copy ตัวลิงก์ทีตัวเนี้ยค่ะไปใส่ไว้ใน TikTok แล้วทีนี้เราทำยังไงก็คืออันดับแรกคือเราก็ต้องตรวจสอบบัญชีของเราก่อนว่าเป็นบัญชีธุรกิจหรือเปล่าค่ะก็ไปที่บัญชีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นบัญชีธุรกิจไหมค่ะอันนี้เป็นแล้วแล้วก็ไปที่แก้ไขโปรไฟล์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ค่ะแล้วก็เพิ่มลิงก์ที่เราทำลิงก์ทีเมื่อกี้มาค่ะแล้วก็บันทึกแล้วก็กดไปที่ลิงก์ทีค่ะเห็นไหมคะว่าตรงนี้คือเราสามารถดีไซน์อะไรก็ได้เลยเป็นการไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราเอาแอปเอาลิงก์ที่ขายของอะไปวางอย่างเดียวเราโปรโมตตัวเองก็ได้โปรโมตบริษัทก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นทริคหนึ่งที่เอามาฝากกันเพราะว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็ฟรีแล้วก็เพิ่มแวลูให้กับตัว TikTok ของเราด้วยค่ะอันนี้ก็จะถ้ากดสั่งเข้าไปอะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากนะคะก็คือในส่วนของลิงก์ทีค่ะทีนี้ถัดมาค่ะเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างตัว TikTok แพลตฟอร์ม TikTok กับแพลตฟอร์มของ Lazada ค่ะแพลตฟอร์มของ TikTok แล้วก็ในส่วนของการโปรโมทนะคะแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ยคือชัดเจนเลยค่ะว่าเขาเจาะกลุ่มคนที่ใช้ TikTok หรือว่าแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยเข้ามาซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันเขาอย่างเดียวก็คือจบในของเขาคือไม่สามารถนำลิงก์ของการขายเนี่ยไปโยนไว้ที่อื่นได้คือต้องมาซื้อผ่านตะกร้าของเขาอย่างเดียวเท่านั้นค่ะก็คือการโปรโมทของเขาก็คือผ่าน Shop Now ของเขาอย่างเดียวเลยค่ะการติดตะกร้าฝั่งซ้ายมือค่ะแล้วก็ในส่วนของ Lazada เนี่ยเขาก็จะมีความหลากหลายกว่าก็คือเขาแพลตฟอร์ม Lazada เนี่ยคือการที่เราเอารูปแบบของการโปรโมทเนี่ยเอาไปโปรโมทได้ในหลายๆรูปแบบอย่างบทความรีวิวแบนเนอร์โฆษณาหรือว่าลิงก์บล็อกโพสต์หรืออะไรที่เรามีอย่างทวิสเตอร์หรือว่า Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาไปโปรโมทได้หลากหลายกว่าค่ะถัดมานะคะเป็นเรื่องของ Target Group กับการเข้าถึงวิธีการเข้าถึงนะคะ Target Group ของ TikTok คือชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ TikTok ค่ะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็มีเวลาบนโซเชียลมีเดียเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการเข้าถึงเนี่ยเขาเน้นการเข้าถึงแบบว่าเป็นข้อเป็นคลิปสั้นๆที่ได้รับความนิยมอะไรเงี้ยกลุ่มเป้าหมายแบบคือใช้ความรวดเร็วในการขายของไปเลยอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของ Lazada ในกลุ่มเป้าหมายเขาก็จะกว้างกว่าคือสามารถครอบคลุมได้ในระบบทั้งFacebook Instagram หรือว่าระบบต่างๆที่เรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเอาไปวางเพื่อที่จะขายของอะไรเงี้ยค่ะวิธีการเข้าถึงก็จะหลากหลายกว่าไม่จำกัดที่แบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่งค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องค่าคอมมิชชั่นกับตัวเปย์เมนต์ค่ะค่าคอมมิชชั่นของตัว TikTok เนี่ยขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆค่ะว่าที่จะเกิดขึ้นแล้วก็วางบนตะกร้าของเราสีเหลืองเมื่อกี้ค่ะเขาจะมีเรทบอกเลยว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยถ้ามีการสั่งซื้อจากเราเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ค่ะอัตราค่าคอมก็ต่างกันขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆแล้วก็แบรนด์ที่ให้เปอร์เซ็นต์กับเราค่ะแล้วก็ค่าคอมฝั่ง Lazada ก็เหมือนกันค่ะก็จะคำนวณจากตัวสินค้าเหมือนกันค่ะว่าเราจะได้ค่าคอมนั้นอัตราค่าคอมนั้นแต่ละสินค้าแต่ละประเภทนะมาเท่าไหร่แล้วก็การชําระของค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็จะตัดรอบเป็นรายเดือนเป็นรายอาทิตย์แล้วแต่แพลตฟอร์มของแต่ละเจ้าแต่ละที่ไปอะค่ะ
ค่ะก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากครับเพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมเอ่ยคอมมิชชั่นครับที่เวลาเราขายสินค้าได้ผ่านตัวของแอปพลิเคชันเราจะได้จากแพลตฟอร์มเองว่าได้จากคนที่เป็นเจ้าของสินค้าแต่ฝากเปิดใหม่หน่อยฟอร์มอะค่ะจะเป็นคนจัดการให้เราก็คือสินค้าอย่างที่บอกว่าเป็นเซลเลอร์เมื่อกี้ที่เราเป็นแอปของเราใช่ไหมเราจะต้องมีการตกลงกับตัวแอปก่อนว่าเราจะมีค่าเท่าไหร่จากคือผ่านเนี่ยแต่ไปถ้าเราจะมีการเพราะว่าเคยมีปัญหาเปียกพอครับที่เคยทำก่อนเจ้าของก็เป็นเพื่อนกันแหละคือเวลาพอเอาไปลงในติ๊กต็อกเนี่ยเหมือนกับว่าสินค้าที่เอาไปวางขายในติ๊กต็อกเนี่ยทางแพลตฟอร์มเขาเหมือนจะเป็นคนช่วยลูกค้าก็คือราคาที่เขาขายเนี่ยมันจะต่ำกว่าที่เขาขายตามตลาดทั่วไปมากมันก็เลยเหมือนกับเป็นการตัดราคาของคนที่คล้ายว่าเป็นดิสติบิวเตอร์เองเนี่ยครับเวลามันลงในทิกตอกเนี่ยเขาซื้อในคนซื้อประโยชน์ของคนซื้อคือได้ซื้อในราคาที่ถูกแต่ว่าประโยชน์ของโทษของเขาคือเหมือนกับว่าคนที่ไปขายในช้อปปี้อะไรพวกเนี่ยเขาถูกตัดราคาไปเยอะมากเลยเลยมาเล่าให้ฟังท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับน้องเขาเตรียมมาดีมากควรจะถามถ้าไม่ถามเราก็ตบมืออีกรอบตบมือครับขอบคุณมากจ้าเห็นไหมในห้องก็ทางบ้านก็ตบมือกันหลายคนเกี่ยวกาวเลยนะครับอ่ะถ้างั้นขอบคุณมากครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางบ้านสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ